เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดใครในบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณกบครับคุณกบเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งมีคนรู้จักกันมาเล่าให้คุณกบฟังว่ามีเพื่อนอยากจะขายบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเจ้าของเขาประกาศขายมานานแล้วแต่ว่ายังขายไม่ได้ขายในราคาที่ถูกมากแต่ตัวบ้านอาจจะต้องเอาไปปรับปรุงซ่อมแซมนิดหน่อยเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่มีใครมาอยู่นานแล้วพอคุณกบได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจประจวบกับคุณกบเองก็กำลังหาบ้านใหม่ที่มันมีเนื้อที่เยอะกว่าบ้านเดิมอยู่พอดีคุณกบก็เลยบอกกับคนที่คุยด้วยว่าสนใจบ้านหลังนี้แต่เขาถามอย่างนึงได้ไหมบ้านหลังนี้มีประวัติอะไรหรือเปล่าทำไมเขาขายถูกจังทำเลแบบนี้ทำไมถึงขายในราคาแค่นี้ความจริงมันไม่น่าจะเหลือมาถึงผมแล้วนะพอคุณกบถามไปแบบนั้นก็เหมือนว่าเขาเลี่ยงไม่ได้ก็เลยเล่าให้คุณกบฟังพูดตรงๆเลยแล้วกันว่าประวัติบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านที่จะขายเป็นรุ่นหลานแต่ว่าเจ้าของบ้านตัวจริงเป็นคุณตากับคุณยายคุณตากับคุณยายท่านมีนิสัยรักและหวงแหนทรัพย์สินของท่านมากเพราะว่าท่านได้มาด้วยความยากลำบากพอคุณตากับคุณยายเสียบ้านหลังนี้ก็กลายมาเป็นมรดกให้กับลูกคนเดียวของคุณตาคุณยายนั่นก็คือคุณแม่ของเจ้าของบ้านคนปัจจุบันในระหว่างที่ครอบครัวเขาอยู่บ้านหลังนี้เขาก็รับรู้ตลอดว่าคุณตากับคุณยายยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านแต่พอคุณพ่อเจ้าของบ้านคนปัจจุบันซึ่งท่านรับราชการอยู่ต้องย้ายไปรับตำแหน่งที่จังหวัดอื่นทางครอบครัวก็เลยต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปนับตั้งแต่นั้นตอนแรกจะปล่อยให้คนเช่าเพราะคิดว่าดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆแต่พอปล่อยเช่าคนที่มาเช่าจะกี่คนต่อกี่คนก็อยู่ไม่ได้มักจะบอกว่ามีคนแก่มาด่าบ้างมาไล่บ้างหรือเดินวนเวียนอยู่ในบ้านบ้างอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วเขาก็เลยตัดสินใจประกาศขายเพราะเจ้าของบ้านรุ่นหลานคนปัจจุบันก็คิดว่าคงจะไม่กลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกแล้วแต่พอประกาศขายออกไปแล้วก็เหมือนเดิมมีคนสนใจเพราะด้วยทำเลและราคาของบ้านเนื้อที่เกือบ200ตารางวาติดถนนแต่ขายในราคาไม่ถึง1ล้านบาทพอมาติดต่อซื้อบ้านไม่ว่าจะกี่คนต่อกี่คนก็มีเหตุให้มันขายไม่ได้อยู่ดีติดขัดไปหมดจนบ้านหลังนี้ว่างมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยความที่คุณกบไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้ถึงการมีอยู่ของมิติพิศวงเหล่านี้เลยคุณกบก็เลยคิดในแบบที่เป็นเหตุเป็นผลว่าการที่คุณตาคุณยายเขาห่วงบ้านแล้วออกมาหลอกมาหลอนคนเช่าคงเป็นเพราะว่าท่านกลัวคนที่มาเช่าจะทำบ้านของท่านเสียหายหรือพอเข้ามาอยู่แล้วไม่รักษาบ้านของท่านให้ดีแต่ว่าถ้าเราซื้อแล้วเอามาปรับปรุงดีๆเราทำให้สะอาดสะอ้านน่าอยู่คุณตาคุณยายท่านก็น่าจะพอใจเพราะเรามีเจตนาดีไม่ได้จะเอาบ้านของท่านไปทำอะไรให้มันเสียหายในที่สุดคุณกบก็ได้ตัดสินใจไปดูบ้านหลังนั้นพอได้เห็นบ้านก็รู้สึกว่าชอบมากจึงกลับมาคิดทบทวนดูและดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะลงตัวไปหมดคุณกบคิดอยู่คืนเดียวตื่นเช้ามาก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เลยในที่สุดก็ผ่านขั้นตอนการซื้อขายการซ่อมตกแต่งอะไรต่างๆจนถึงวันที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านคุณกบได้พาคุณพ่อและคุณแม่ของคุณกบย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันช่วง3วันแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างดูปกติดีคุณกบวุ่นวายอยู่กับการย้ายข้าวของหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพอเข้าวันที่4คุณกบเลิกงานกลับมาถึงบ้านในตอนเย็นตามปกติแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น2อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องนอนเสร็จแล้วก็เดินลงมาที่ชั้นล่างเพื่อจะมาทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่เหมือนทุกวันคุณกบเดินลงมาจากบันไดเลี้ยวลงมากำลังจะถึงชั้นล่างหางตาก็เหลือไปเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่แถวหน้าบ้านซึ่งเป็นฝั่งซ้ายมือของคุณกบ
คุณกบคิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังจะเดินไปหาแต่พอก้าวขาไปเพียงได้ก้าวเดียวเสียงคุณแม่ก็ดังมาจากทางห้องครัวซึ่งครัวอยู่ทางขวามือของคุณกบคุณแม่ทักว่าอ้าวลงมาแล้วเหรอกำลังจะขึ้นไปตามคุณกบจึงหันไปทางเสียงคุณแม่ก็เห็นคุณแม่ยืนอยู่ทางประตูห้องครัวจริงๆเลยหันกลับไปมองที่หน้าบ้านก็ไม่เห็นใครยืนอยู่ตรงนั้นแล้วคุณกบก็เลยคิดว่าคงจะตาฝาดไปเองพอทานข้าวเสร็จคุณแม่ก็ชวนคุณกบใส่บาตรในวันพรุ่งนี้ซึ่งคุณกบก็รับปากก่อนนอนเลยตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เพราะกลัวว่าตัวเองจะตื่นสายแล้วก็นอนหลับไปแต่เช้าวันนั้นคุณกบก็ไม่ได้ตื่นด้วยเสียงนาฬิกาปลุกแต่ตื่นด้วยเสียงเคาะประตูคุณกบจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะคิดว่าคุณแม่ขึ้นมาเรียกพอเสียงเคาะประตูเงียบไปเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นมาต่อเลยตอนนั้นคุณกบก็คิดว่าคุณแม่รู้ได้ไงว่าจะตื่นเวลานี้แล้วคุณกบก็เดินลงมาที่ชั้นล่างก็เจอคุณแม่กำลังเตรียมกับข้าวจะใส่บาตรอยู่ในครัวเลยแซวคุณแม่ว่าแม่กลัวผมจะตื่นสายเหรอนี่อุตส่าห์ขึ้นไปปลุกเลยเนี่ยคุณแม่ก็มองหน้าคุณกบด้วยความงงแล้วก็ถามว่าใครปลุกคุณกบก็บอกว่าเอ้าก็คุณแม่ขึ้นไปปลุกผมเมื่อกี้ไงคุณแม่ทำท่าทางจะพูดอะไรสักอย่างกับคุณกบแต่ท่านก็ไม่พูดแล้วก็กลับไปเตรียมข้าวของแล้วบอกคุณกบว่าให้ขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซะจะได้ลงมาใส่บาตรกันพอคุณกบกับคุณแม่เดินออกมาหน้าบ้านก็เจอกับเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาออกมายืนรอใส่บาตรกันอยู่ริมถนนคุณป้าคนนึงก็ถามคุณแม่ว่าอ้าวมากันสองคนเหรออีกคนไปไหนล่ะเห็นตื่นออกมากวาดใบไม้หน้าบ้านตั้งแต่เช้ามืดเลยคุณกบได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้างงเพราะว่าตอนที่เดินออกมาใส่บาตรกับคุณแม่คุณพ่อก็ยังไม่ตื่นคุณกบยังไม่ทันได้พูดอะไรคุณแม่ก็ชิงตอบป้าข้างบ้านไปก่อนอ๋อไม่ได้ออกมาหรอกใส่กันแค่สองคนแม่ลูกเนี่ยแหละพอใส่บาตรเสร็จคุณแม่ก็เดินถือแก้วน้ำที่ใช้กรวดน้ำกลับเข้าไปในบ้านเพื่อไปกรวดน้ำใต้ต้นไม้ส่วนคุณกบก็ยังยืนอยู่กับหลวงพ่อที่มาบิณฑบาตอยู่พระท่านก็ถามว่าโยมเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้กันเหรออาตมาไม่คุ้นหน้าเลยคุณกบก็ตอบว่าครับพวกผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แล้วคุณกบก็ชี้ให้หลวงพ่อดูว่าบ้านหลังไหนพอหลวงพ่อท่านเห็นบ้านท่านก็บอกว่าบ้านน่าอยู่นะขอให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันแล้วท่านก็เดินไปตอนนั้นคุณกบก็คิดว่าหลวงพ่อน่าจะหมายถึงคนในครอบครัวเลยไม่ได้คิดอะไรมากจังหวะที่คุณกบหันหลังกลับจะเดินเข้าบ้านคุณกบก็เห็นหน้าบ้านทั้งหลังแบบเต็มๆตอนนั้นคุณกบเห็นชัดเจนมากว่ามีคนแก่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งยืนอยู่ข้างกันบนระเบียงชั้น2ซึ่งเป็นระเบียงที่มันเชื่อมต่อออกมาจากห้องนอนของคุณกบแล้วคุณตาคุณยายคู่นั้นก็กำลังมองไปที่คุณแม่ซึ่งนั่งกรวดน้ำอยู่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านคุณกบรู้ได้ทันทีว่าคุณตากับคุณยายท่านนี้เป็นใครเมื่อเห็นอย่างนั้นคุณกบถึงกับขาตายก้าวขาไม่ออกได้แต่ยืนดูอยู่แบบนั้นจนคุณแม่กรวดน้ำเสร็จท่านก็เห็นคุณกบยืนมองอยู่คุณแม่ก็เลยเรียกคุณกบให้เข้าบ้านพอได้ยินเสียงคุณแม่เรียกจึงรู้สึกตัวพอกลับไปมองที่ระเบียงชั้น2อีกทีนึงคุณตากับคุณยายก็หายไปแล้วคุณกบจึงรีบเดินไปหาคุณแม่แล้วบอกคุณแม่ว่าแม่คืนนี้ผมขอนอนห้องแม่ด้วยนะคุณแม่ก็มองหน้าแล้วท่านก็บอกว่าได้สิคืนนี้มานอนเป็นเพื่อนแม่กับพ่อก็แล้วกันตอนนั้นคุณกบกลัวมากแต่ไม่กล้าเล่าให้คุณแม่ฟังเพราะกลัวว่าคุณแม่จะกลัวหรือคิดมากแม้แต่ประวัติของบ้านหลังนี้คุณกบก็ไม่ได้เล่าให้คุณแม่ฟังบอกเพียงแค่ว่าซื้อต่อมาจากเพื่อนอีกทีนึงเพื่อนเป็นนายหน้าเอาบ้านมาขายให้แค่นั้น
คุณกบได้แต่นั่งคิดนอนคิดว่าจะทำยังไงดีจะย้ายออกก็รู้สึกเสียดายเงินเพราะลงทุนไปกับบ้านหลังนี้เยอะแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าหรือเพราะบ้านหลังนี้ไม่มีศาลพระภูมิไม่มีศาลเจ้าที่ไม่มีศาลตายายควรจะตั้งศาลไว้ที่หน้าบ้านไหมแล้วเชิญคุณตากับคุณยายคู่นี้ไปอยู่ที่นั่นคุณตาคุณยายจะได้ไม่ต้องอยู่ในบ้านไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันและด้วยความที่คุณกบเป็นคนคิดเร็วทำเร็วจึงโทรหาเพื่อนฝูงให้ช่วยหาคนมาจัดการทำธุระตรงนี้ให้ 2-3 วันถัดมาทุกอย่างก็เรียบร้อยแต่หลังจากตั้งศาลตายายแล้วเรื่องก็ยังไม่จบยังคงมีเพื่อนบ้านมาทักว่าเห็นคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ในบ้านทั้งที่ในช่วงนั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยหรือบางทีคุณกบอยู่บ้านคนเดียวแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปค้างที่บ้านลูกคนอื่นแต่เพื่อนบ้านก็จะทักว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่เดินอยู่ในบ้านตอนช่วงหัวค่ำจนคุณกบก็นึกขึ้นมาอีกทีหรือจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่แต่ถ้าจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่จะต้องมีหิ้งพระหรือพระประธานพอคิดได้แบบนั้นวันรุ่งขึ้นคุณกบก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ครอบครัวนับถือและศรัทธากันมากตอนที่คุณกบบวชก็บวชที่วัดนี้จึงค่อนข้างที่จะสนิทกับเจ้าอาวาสคุณกบก็เข้าไปหาหลวงพ่อที่กุฏิไปถึงก็กราบหลวงพ่อแล้วก็เอ่ยปากขอบูชาพระพุทธรูปสักองค์ไปเป็นพระประธานในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลหลวงพ่อท่านก็เมตตาท่านก็เดินเข้าไปในกุฏิแล้วก็เลือกพระออกมาให้คุณกบองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหม่เอี่ยมพลาสติกที่หุ้มองค์ยังไม่ได้แกะเลยหลวงพ่อท่านทำพิธีสวดมนต์พรมน้ำมนต์เจิมพระพุทธรูปทำพิธีต่างๆให้อย่างดีแล้วท่านก็ยื่นพระพุทธรูปให้คุณกบก็รับพระพุทธรูปมาแล้วก็ขอตัวลากลับบ้านทันทีพอมาถึงบ้านก็เข้าบ้านด้วยความตั้งมั่นว่าจะอาศัยอำนาจบารมีของพระพุทธรูปองค์นี้ให้ช่วยปกปักรักษาคนในบ้านจากอะไรก็ตามที่ยังวนเวียนอยู่ในบ้านแห่งนี้ด้วยความที่คุณกบเป็นคนคิดเร็วทำเร็วพอกลับมาถึงบ้านก็ไม่มีสถานที่ที่จะเอาไว้รองรับพระพุทธรูปองค์นี้คุณกบจึงมองหาที่สูงๆที่สามารถวางพระพุทธรูปได้ซึ่งก็คือหลังตู้ในบ้านแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดการเรื่องหิ้งพระต่อคืนนั้นคุณกบก็นอนหลับไปด้วยความสบายใจคิดว่าคงไม่มีเรื่องอะไรแปลกๆมากวนใจอีกแล้วแต่เมื่อคุณกบนอนหลับไปได้สักพักก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเคาะประตูอีกแล้วแต่คราวนี้เสียงเคาะรัวๆแล้วก็แรงมากพร้อมกับเสียงเรียกของคุณแม่คุณกบจึงรีบลุกขึ้นมาเปิดประตูก็เห็นว่าคุณแม่ยืนร้องไห้อยู่แล้วคุณแม่ก็พูดด้วยเสียงสั่นๆไปว่าไปดูพ่อไปดูพ่อรีบพาพ่อไปโรงพยาบาลตอนนั้นคุณกบก็งงแล้วก็ตกใจด้วยไม่ทันได้ถามอะไรได้ยินคำว่าพ่อก็รีบวิ่งแซงคุณแม่ลงไปที่ข้างล่างที่ห้องนอนของคุณพ่อทันทีห้องนอนของคุณพ่อกับคุณแม่ได้ต่อเติมไว้ที่ชั้นล่างเพราะว่าท่านไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆคุณกบวิ่งพรวดเข้าไปในห้องก็เห็นคุณพ่อกำลังนอนอยู่บนเตียงมีอาการตาค้างชักเกร็งคุณกบตกใจมากเพราะปกติแล้วคุณพ่อท่านแข็งแรงมากไม่เคยมีประวัติเป็นโรคประจำตัวอะไรเลยจะมีก็แต่ป่วยไข้เป็นหวัดธรรมดาทั่วไปคุณกบรีบอุ้มคุณพ่อพาไปโรงพยาบาลทันทีจนในที่สุดคุณพ่อก็แอดมิดดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลโดยคุณหมอบอกว่าคุณพ่อเป็นความดันนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU 3คืนเต็มๆจึงได้ย้ายออกมาห้องพักฟื้นในคืนแรกที่คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลคุณกบได้โทรไปบอกให้พี่ๆน้องๆคนอื่นทราบทุกคนก็รีบมาหาคุณแม่ที่โรงพยาบาลคุณกบก็เลยรบกวนให้พี่ชายพาคุณแม่กลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนเพราะกลัวว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลนานๆคุณแม่จะล้มป่วยไปด้วยอีกคนคุณแม่ก็ยอมกลับไปพักที่บ้าน
ดยคุณกบสัญญาว่าจะแจ้งอาการของคุณพ่อให้ทราบเป็นระยะแต่พอกลับไปอยู่บ้านไม่ถึงครึ่งวันคุณแม่ก็โทรกลับมาบอกว่าให้ใครก็ได้มาอยู่เป็นเพื่อนแม่หน่อยแม่ไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวคุณกบคิดว่าคงเป็นเพราะคุณพ่อป่วยหนักคุณแม่คงใจคอไม่ดีก็เลยโทรไปหาให้พี่สะใภ้ให้ช่วยไปดูคุณแม่หน่อยระหว่างที่พี่สะใภ้อยู่กับคุณแม่ที่บ้านทุกอย่างก็เป็นปกติดีจนกระทั่งรุ่งเช้าของอีกวันคุณกบกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านเพื่อจะไปทำงานพี่สะใภ้กับคุณแม่ไปเฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาลแทนแต่พอคุณกบต้องอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวคุณกบรู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านมันช่างน่ากลัวจริงๆมันน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมแบบบอกไม่ถูกมันรู้สึกเงียบวังเวงเย็นๆจนไม่อยากอยู่ในบ้านหลังนั้นนานๆเย็นวันนั้นหลังจากเลิกงานคุณกบก็ตามไปเจอคุณแม่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เริ่มทนไม่ไหวจึงพูดกับคุณแม่ว่าแม่พักเนี้ยแม่รู้สึกว่าบ้านเรามันดูแปลกๆนะคุณแม่ก็มองหน้าคุณกบแล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่าเอาไว้เดี๋ยวพ่อหายดีเราค่อยไปทำปูนบ้านใหม่กันจะได้สบายใจกันมากขึ้นแล้วคุณแม่ก็บอกต่อว่าความจริงวันนั้นที่แม่อยู่บ้านคนเดียวอ่ะแม่ก็เห็นเหมือนมีผู้หญิงคนนึงเดินแวบไปแวบมาในบ้านเราแต่แม่คิดว่าอาจจะตาฝาดไปเองก็ได้คุณกบก็เลยคิดว่าคุณแม่เห็นคุณตาคุณยายเจ้าของบ้านแน่ๆเลยถามคุณแม่กลับไปว่าผู้หญิงที่แม่เห็นลักษณะเขาเป็นยังไงคุณแม่ก็บอกว่าเป็นผู้หญิงสาวใส่เสื้อเหมือนเสื้อคอกระเช้าแล้วก็ใส่ผ้าถุงแต่คุณแม่เห็นหน้าเขาไม่ชัดเพราะเขาเดินหายแวบไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีคุณกบก็แปลกใจเพราะถ้าแม่บอกว่าเป็นผู้หญิงสาวคงจะไม่ใช่คุณยายแน่ๆจึงคิดว่าในบ้านหลังนี้ต้องมีใครอยู่อีกก็เริ่มไม่สบายใจมากกว่าเดิมตั้งศาลให้ก็แล้วอัญเชิญพระเข้าบ้านก็แล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นเลยสุดท้ายคุณกบก็เลยตัดสินใจไปหาคนทรงเจ้าเป็นร่างทรงที่เพื่อนคุณกบแนะนำมาพอไปถึงร่างทรงก็พูดกับคุณกบว่าบ้านแรงนะเนี่ยเจ้าของเขาหวงบ้านมากนะเขาตายมาตั้งนานแล้วยังไม่ยอมไปไหนกันเลยแต่พอร่างทรงนั่งหลับตาเงียบๆสักพักหนึ่งก็พูดขึ้นมาอีกว่าแต่ถึงเขาจะหวงบ้านเขาก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายใครหรอกเขาก็อยู่ดูแลบ้านช่องของเขาไปไอ้เรื่องที่มีคนในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยคนอื่นทำนะไม่เกี่ยวกับเจ้าของบ้านเขาก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วนะที่เหลือก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนร่างทรงพูดออกมาโดยที่คุณกบไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยแม้แต่น้อยทำให้คุณกบเครียดมากกว่าเดิมเพราะเท่าที่รู้มาประวัติของบ้านหลังนี้ก็มีแต่คุณตาคุณยายเจ้าของบ้านคุณกบจึงถามกับร่างทรงต่ออีกว่าแล้วคนอื่นที่ว่าเนี่ยคือใครครับร่างทรงก็นั่งหลับตาไปสักพักหนึ่งแล้วก็บอกกับคุณกบว่าสิ่งนี้เขามากับของในบ้านคุณกบเป็นคนพาเขาเข้ามาเองแต่ข้ามองไม่เห็นว่าเขาอยู่ตรงไหนหรือมากับอะไรเพราะเขาบังเอาไว้รู้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านมาตั้งแต่แรกเขาติดมากับข้าวของบางอย่างที่เองเพิ่งนำเข้ามาต้องไปหาให้ได้ว่าของสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วเอาไปจัดการให้ถูกวิธีนะไม่อย่างนั้นเขาก็จะสร้างความเดือดร้อนและความวุ่นวายให้กับทุกชีวิตในบ้านอยู่แบบนี้พอคุณกบได้อยู่บ้านคนเดียวก็พยายามเดินดูตามโต๊ะตามตู้หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพราะว่าของในบ้านที่ไปหามามันมีหลายอย่างซะเหลือเกินซื้อมาจากหลายๆที่หาจนเหนื่อยก็หาไม่เจอคุณกบก็เลยเอนหลังนอนลงไปที่พื้นเพื่อพักสายตาครู่หนึ่งแต่พอหลับตาลงเท่านั้นแหละก็ได้ยินเสียงขึ้นมาทันทีเป็นเสียงของผู้หญิงหัวเราะคิกคักอยู่ข้างหูด้วยความตกใจคุณกบก็เลยลืมตาขึ้นมามองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่เห็นใครก็คิดว่าตัวเองคงหูฝาดไปเองก็เลยหลับตาลงแล้วก็นอนใหม่
ทีนี้นึกขึ้นได้ว่านอนตรงนี้ปลายเท้าจะชี้ไปที่ตู้ที่คุณกบนำพระพุทธรูปวางไว้ด้านบนก็เลยว่าจะหันไปนอนอีกฝั่งหนึ่งแทนแต่พอลืมตาขึ้นมาคุณกบก็นึกขึ้นมาได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ได้นำเข้ามาในบ้านในช่วงนี้ไหนลองลุกขึ้นไปหยิบมาดูหน่อยสิแต่พอคิดได้แบบนั้นคุณกบก็ตัดสินใจจะลุกขึ้นไปดูแต่พอลุกขึ้นนั่งเพื่อเตรียมจะยืนขึ้นเสียงหัวเราะของผู้หญิงก็ดังขึ้นมาอีกครั้งดังขึ้นในบ้านแต่ไม่รู้ว่าดังมาจากมุมไหนคุณกบรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวด้วยความกลัวจึงขยับเข้าไปใกล้พระพุทธรูปเพื่อหวังให้ท่านเป็นที่พึ่งเพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวและพอเอื้อมมือไปหยิบพระพุทธรูปลงมาคุณกบก็หมุนพระพุทธรูปดูจนรอบองค์แล้วก็ไม่มีอะไรที่แปลกกระทั่งพลิกใต้ฐานพระพุทธรูปขึ้นมาก็เห็นผมกระจุกหนึ่งเป็นผมสีน้ำตาลเหมือนคนทำสีผมมาคุณกบคิดว่าน่าจะเป็นผมของผู้หญิงเพราะว่าเส้นผมยาวมากและถูกม้วนไว้เป็นวงกลมยัดอยู่ใต้แผ่นพลาสติกที่ห่อพระพุทธรูปองค์นี้โดยที่รอยเจิมจากหลวงพ่อก็ยังมีอยู่คือรอยเจิมบนแผ่นพลาสติกที่ทับอยู่บนผมกระจุกนี้แล้วใต้ผมก็มีซองพลาสติกเล็กๆ เป็นซองซิปล็อกใสๆเหมือนซองใส่ยาซ้อนอยู่ด้านหลังเส้นผมอีกทีหนึ่งแต่คุณกบไม่รู้ว่าในซองนั้นมันมีอะไรบ้างเพราะว่าเส้นผมมันบังอยู่พอเห็นอย่างนั้นคุณกบก็คิดขึ้นมาทันทีจะให้ของแบบนี้มาอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องเอาไปคืนที่วัดแต่พอคิดแบบนี้เสียงหัวเราะคิกคักของผู้หญิงก็ลอยมาให้ได้ยินอีกครั้งแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของคุณกบก็ดังขึ้นมาพอดีคุณกบก็เลยสะดุ้งแล้ววางพระพุทธรูปองค์นี้ลงเพื่อรับโทรศัพท์แล้วก็เป็นคุณแม่ที่โทรมาบอกให้คุณกบรีบมาที่โรงพยาบาลเพราะคุณพ่ออาการทรุดหนักลงอีกคุณกบรีบคว้ากุญแจรถแล้วก็ออกจากบ้านทันทีพอไปถึงโรงพยาบาลคุณพ่อได้ถูกส่งเข้าห้อง ICU เรียบร้อยแล้วคุณแม่บอกว่าอยู่ดีๆคุณพ่อก็เกิดอาการชักเกร็งขึ้นมาอีกทั้งที่อาการของคุณพ่อก็ดีขึ้นมาได้หลายวันมากแล้วคุณกบได้แต่ปลอบใจคุณแม่ว่าไม่เป็นไรนะพ่ออยู่ในมือหมอแล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่ในใจก็คิดว่าจะต้องนำพระพุทธรูปองค์นี้ไปคืนให้เร็วที่สุดให้ได้คุณกบคิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการป่วยของคุณพ่อแน่ๆคุณกบก็อยู่จนคุณพ่ออาการทรงตัวแล้วก็รีบขับรถกลับมาที่บ้านตั้งใจว่าจะเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปคืนให้ได้แต่พอกำลังจะก้าวลงจากรถคุณกบก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อคอกระเช้าเก่าๆใส่ผ้าถุงเก่าๆตัวซีดขาวผมยาวสยายยืนอยู่หน้าบ้านคุณกบตกใจมากว่าใครมายืนอยู่หน้าบ้านแต่พอมองไปที่เขาก็ยกมือขึ้นชี้หน้าพอคุณกบเพ่งมองดีๆจึงเห็นว่าพ้นจากชายผ้าถุงลงมาส่วนขาของเขาไม่มีเขายืนชี้หน้าคุณกบตาแข็งคุณกบเห็นอย่างนั้นจึงกระโดดขึ้นรถแล้วก็รีบขับรถออกจากบ้านหลังนี้ทันทีวันที่เห็นคุณตากับคุณยายยืนอยู่ที่ระเบียงชั้น2ของบ้านหลังนั้นยังไม่รู้สึกน่ากลัวจับใจเท่าวันนี้คุณกบรู้สึกกลัวผู้หญิงคนนี้มากในระหว่างที่คุณกบขับรถออกจากบ้านเพื่อจะไปที่บ้านพี่ชายก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักอยู่ในรถตลอดเวลาเหมือนเขาตามขึ้นมาในรถด้วยคุณกบก็แข็งใจขับรถมาจนถึงบ้านของพี่ชายพอเอารถจอดก็รีบวิ่งพรวดเข้ามาในบ้านแล้วพี่สะใภ้ก็ถามคุณกบว่ามีเรื่องอะไรตัวสั่นเชียวคุณกบตั้งสติได้ก็เล่าให้พี่ชายและพี่สะใภ้ฟังทั้งหมดทั้งเรื่องที่เจอคุณตาคุณยายเจ้าของบ้านพระพุทธรูปแล้วก็เรื่องผู้หญิงที่เจออยู่ตรงหน้าบ้านเมื่อกี้นี้แล้วก็ถามพี่ว่าพี่มีสร้อยพระให้ผมยืมไหมผมจะเข้าบ้านเพื่อไปเอาพระองค์นั้นไปคืนแต่ว่าผมกลัวพี่สะพายก็เลยไปหยิบสร้อยพระมาให้คุณกบเป็นสร้อยที่ห้อยเหรียญของพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งท่านมรณภาพไปนานมากแล้ว
คุณกบรีบรับไปสวมแล้วก็ขับรถออกไประหว่างขับรถกลับบ้านคุณกบก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เป็นที่ตั้งแต่รอบนี้คุณกบไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วพอลงจากรถก็ยกมือขึ้นไหว้ศาลตาศาลยายขอให้คุณตากับคุณยายเจ้าของบ้านให้ช่วยพาสิ่งไม่ดีออกจากบ้านไปอีกแรงหนึ่งระหว่างเดินเข้าบ้านคุณกบก็เอามือกำสร้อยพระไว้แน่นในใจก็คิดว่าตายเป็นตายวะแต่พอคุณกบเปิดประตูบ้านเท่านั้นแหละเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นก็ดังขึ้นมาอีกคุณกบก็พยายามแข็งใจเดินไปหยิบพระพุทธรูปองค์นั้นลงมาจากหลังตู้นาทีนั้นคุณกบรู้สึกเหมือนยกก้อนหินหนักๆเป็น10กิโลหนักจนอยากจะวางลงแต่ก็แข็งใจนึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อุ้มออกมาอย่างทุลักทุเลกว่าจะก้าวขาออกมาได้แต่ละก้าวรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆต้องใช้แรงเยอะแถมเสียงหัวเราะคิกคักก็ยังดังอยู่ข้างหูตลอดเวลาระยะทางจากบ้านไปถึงตัวรถมันเหมือนไกลมากพอไปถึงรถคุณกบก็รีบวางพระพุทธรูปไปที่เบาะหลังแล้วก็ขึ้นรถขับไปที่วัดทันทีระหว่างทางที่ขับรถจากบ้านไปที่วัดก็ต้องพบกับปัญหาคือนอกจากเสียงหัวเราะคิกคักที่มันดังอยู่ในรถตลอดเวลาแล้วรถยังดับไปตลอดทางเกือบจะทุกๆ500เมตรโดยที่รถคันนี้ไม่เคยเกิดอาการแบบนี้มาก่อนคุณกบก็อธิษฐานในใจว่าขอให้บารมีของคุณพ่อคุณแม่ขอให้บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองลูกด้วยแล้วก็ขับรถไปใหม่ดับอีกก็อธิษฐานอีกวนอยู่อย่างนี้คุณกบไม่กล้าขับเร็วค่อยๆขับชิดซ้ายแล้วก็ลากกันไปกว่าจะถึงวัดก็ค่ำพอดีพอถึงประตูวัดรถก็ดับลงอีกดับอยู่ตรงหน้าประตูวัดแล้วตามมาด้วยเสียงกรี๊ดของผู้หญิงดังมากดังเหมือนเขากรี๊ดใส่หูซึ่งทำให้คุณกบตกใจมากเลยกระโดดลงมาจากรถแล้วก็อ้อมมาอุ้มพระพุทธรูปองค์นี้ลงมาพอก้าวขาเข้าขอบประตูวัดเท่านั้นจากพระที่หนักเหมือนก้อนหินก็เบาขึ้นมาทันทีคุณกบรีบวิ่งเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปที่กุฏิท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อก็ทักคุณกบขึ้นมาทันทีว่าอ้าวโยมมาทำอะไรเวลานี้ล่ะแล้วนั่นมันพระที่ให้ไปนี่คุณกบก็บอกว่าครับพระของหลวงพ่อนั่นแหละผมเอามาคืนแล้วคุณกบก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังพอท่านได้ฟังแล้วก็รู้สึกตกใจเพราะเห็นว่ามีกระจุกผมอยู่ใต้ฐานพระจริงท่านก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ท่านบอกว่าตอนที่เจิมพระให้ท่านก็ไม่เห็นเส้นผมนี้จริงๆนะถ้าท่านเห็นคงไม่มอบให้หรอกหลวงพ่อท่านบอกอีกว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นพระที่ชาวบ้านนำมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาซึ่งปกติของพวกนี้ท่านจะแยกกองไว้ต่างหากอีกกองหนึ่งแต่วันนั้นไม่รู้ยังไงท่านคงเผลอหยิบมาให้คุณกบก็คิดว่าท่านก็อายุมากแล้วคงจะหลงๆลืมๆละมั้งท่านคงไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้ววันที่มาบูชาพระก็มากันตั้งหลายคนไม่มีใครสังเกตเห็นเส้นผมเลยคงเป็นคราวเคราะห์หรือเป็นเวรเป็นกรรมที่ทำร่วมกันมาคุณกบและก็คุณพ่อคุณแม่เลยต้องมารับสิ่งของนี้กลับบ้านไปด้วยคุณกบยังถามหลวงพ่ออีกว่าทำไมวิญญาณดวงนี้จึงตามไปได้ทุกที่เลยทั้งที่อยู่บนรถก็น่าจะมีแม่ย่านางที่บ้านก็น่าจะมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่หลวงพ่อท่านก็บอกว่าคงเป็นเพราะว่าคุณกบเป็นเจ้าของรถคุณกบเป็นคนพาเขาขึ้นมาเองคุณกบเป็นเจ้าของบ้านก็เชิญเขาเข้าบ้านเองเหมือนไปอนุญาตเขาเองโดยที่ไม่รู้ตัวก่อนจะกลับหลวงพ่อได้ทำน้ำมนต์ใส่ขวดเพื่อให้นำไปพรมที่บ้านแล้วก็พรมน้ำมนต์ให้คุณกบแล้วก็เดินไปพรมน้ำมนต์ที่รถให้ด้วยแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวส่วนที่เหลืออาตมาจะเอาไปจัดการให้เองหลังจากเสร็จเรื่องคุณกบก็ขับรถไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่โรงพยาบาลพอมาถึงอาการของคุณพ่อก็ดีขึ้นมาทันทีลุกขึ้นมานั่งคุยกับคุณแม่ด้วยสีหน้าสดใส
พอคุณพ่อหายดีก็ออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านคุณแม่บอกกับคุณกบให้เตรียมทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วคุณแม่ก็พูดขึ้นมาอีกว่าจะได้ถือโอกาสทำบุญให้กับคุณตาคุณยายเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยคุณกบก็ตกใจว่าคุณแม่รู้เรื่องนี้ได้ยังไงคุณแม่ก็บอกว่าท่านรู้ตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเพราะท่านก็เห็นคุณตากับคุณยายแต่ท่านไม่ได้พูดอะไรเพราะกลัวว่าคุณพ่อกับคุณกบจะกลัวเหมือนกันคุณแม่บอกว่าเห็นคุณตากับคุณยายเจ้าของบ้านยืนอยู่บนระเบียงหน้าบ้านมองพวกเราย้ายเข้าของเข้าไปในบ้านตั้งแต่วันแรกแล้วแล้วคืนแรกที่คุณแม่นอนที่บ้านหลังนี้ท่านก็ฝันเห็นคุณตากับคุณยายคู่หนึ่งเดินเข้ามาคุยเดินมาแนะนำตัวเองว่าชื่ออะไรเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ในฝันคุณตากับคุณยายท่านบอกอีกด้วยว่าท่านถูกชะตากับคุณกบท่านก็เลยเลือกคุณกบเหมือนเปิดทางให้คุณกบซื้อบ้านหลังนี้ได้สะดวกเพราะท่านรู้ว่าคนที่นี่จะดูแลบ้านของท่านให้ดีต่อไปพอจัดข้าวของเข้าที่เข้าทางแล้ววันนั้นคุณแม่ถึงได้ชวนคุณกบใส่บาตรเพราะคุณแม่อยากจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณตาคุณยายคู่นี้แล้วตอนที่คุณแม่ต้องกลับมาอยู่บ้านคนเดียวตอนที่คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลวันแรกคุณแม่โทรไปบอกคุณกบว่าคุณแม่กลัวเพราะบอกว่าระหว่างที่รอพี่สะใภ้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ได้เดินไปทำกับข้าวอยู่ในครัวแต่ระหว่างที่คุณแม่กำลังทำอาหารอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงหัวเราะคิกคักดังอยู่ในบ้านซึ่งคุณแม่รู้ได้ทันทีเลยว่าจะต้องเป็นเสียงของผู้หญิงคนนั้นที่คุณแม่เห็นเดินหายแวบไปแวบมาอยู่ในบ้านแต่คุณแม่ก็ยังใจดีสู้เสือยืนทำอาหารต่อไปทำเป็นว่าไม่ได้ยินแต่เสียงหัวเราะนั้นจากที่มันดังอยู่หน้าบ้านมันก็ค่อยๆดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเหมือนคนที่หัวเราะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ห้องครัวมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นท่านตัวสั่นไปหมดเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้ามีอะไรโผล่พ้นประตูเข้ามาพอคุณแม่คิดแบบนั้นอยู่ดีๆก็มีเสียงตวาดดังขึ้นมาลั่นบ้านว่าไปเป็นเสียงของผู้ชายดังกังวานมากจนรู้สึกว่าเหมือนบ้านมันสั่นไปทั้งหลังพอคุณแม่ตั้งสติได้ทุกอย่างก็เงียบลงตั้งแต่นั้นมาคุณกบและคุณพ่อคุณแม่ก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นปกติสุขจนมาถึงปัจจุบันนี้ส่วนคุณตาคุณยายเจ้าของบ้านคนก่อนท่านก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอีกเลยนอกจากคุณแม่คนเดียวนานๆครั้งท่านจะมาเข้าฝันคุณแม่บ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านมาบอกคุณแม่ว่าให้คุณแม่ตามช่างมาดูสายไฟตรงนั้นด้วยนะเดี๋ยวไฟมันจะไหม้บ้านเอาพอคุณกบตามช่างมาดูปรากฏว่าสายไฟตรงนั้นมันชำรุดจริงๆแล้วทุกครั้งเวลาที่ใส่บาตรไปทำบุญหรือทำอะไรที่มันดีๆทุกคนในบ้านก็จะนึกถึงคุณตาคุณยายทุกครั้งอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน